ัสดีเพื่อนชาวโปเกะซาก้านะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมมิสเตอร์ซีเวิร์นเองพาร์ทนี้เราจะมาแจก ID แล้วก็พยากรณ์อากาศประจำวันที่30เดือน9ด้วยนะครับเราไปดูอากาศกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดหรือรีวิวตัวละครคร่าวๆนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับอากาศของวันที่30ก็จะมีฝนตกธรรมดานะครับตอนช่วง 10:13 ถึง 11:13 นะครับแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยตอนช่วง 22:53 ถึง 23:53 นะครับเป็นเวลาอย่างละ1ชั่วโมงนะครับที่โปเกมอนจะตัวไหนจะออกวะก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวใหม่เนาะก็ต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยก็จะมีอามารุสนะครับมีฉลามมีเลจิสติลด้วยนะครับส่วนเขตระดับต่ำก็ตามนี้เลยฮะมีมาน้ำนะครับมีโกดักแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยมีตัวตีบอสด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็จะอย่าลืมไปจับกันด้วยนะฮะช่วยในการตีบอสได้มากโขเลยตัวละคร SK นะครับก็เป็นของคุณนุกกี้นั่นเองนะครับเป็น VIP 9 level 95นะครับอันดับเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะอยู่ที่34นะครับพลังรวมอยู่ที่4,900,000นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยอัลบั้มสะสมมีอยู่ประมาณ216ตัวนะครับอันนี้ไม่ติดแต่เมาส์เนี่ยติดอันดับ29นะครับเมาส์เนี่ยอยู่ที่เลเวล36นะฮะเราไปดูกันหน่อยเลยดีกว่านะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็มีเพชรอีก 6,000 ค่อนข้างเยอะนะเหมือนมีแชร์ในจดหมายด้วยใช่ไหมหมดรับมาแล้วครับก็จะมีประมาณ 6,700 นะครับผม ID นี้จะแจกวันไหนก็จะแจกประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารนะฮะก็จะไลฟ์สดแจกซุ่มรายชื่อคนที่มาพูดหรือคอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะโอเคเราไปดูโปเกมอนคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาทำตัวอะไรไปบ้างแล้วนะฮะไป let's go ก็จะมีโฮโอมียักษ์เขียวนะครับมีนกวายอีเวนทันมีเดียก้ามีไคโอก้ามีอาร์เซอุสมีเซเลบีมีการ์ดอนนะฮะมีเมโอเรต้าแล้วก็มียักษ์ฟ้าด้วยนะครับมีตัวตีบอสนะฮะแล้วก็มีดิสดอนวายด้วยนะฮะมีบันโมต้านะครับแล้วก็ตัวพวกนี้มากมายเลยฮะก็เรียกได้ว่าเกือบครบยกเว้นเทพนะเกือบครบอยู่นะครับเราไปดูรายละเอียดโปเกมอนกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มตั้งแต่โฮโอนิสัยล่าเริงนะครับคุณสมบัติอันแรกก็จะเป็นฮิตอันที่2ก็เมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลธาตุไฟฮะจะเพิ่มพลังโจมตีสกิล 35% ค่ารวมกดไปที่ 1,662 นะครับเขากดอะไรไปบ้างกว่าบวก25นะค่าความสนิทหรือเฟรนด์ชิพอยู่ที่90ฮะพลังตัวนี้ตัวเดียวอยู่ที่ 1,700,000 นะครับผมพลังรวมนะฮะหรือสเตตัสที่กดก็จะมีสปีด162นะครับอื่นๆ150แล้วก็มี ATK อยู่ที่255ซึ่งถือว่าเกือบแม็กเลยนะดูได้จากตรงนี้เลยครับ161/162แล้วก็เลื่อนเนี่ยถือว่ากดได้เยอะพอสมควรนะฮะดูดีกันเลยทีเดียวก็ยังทำได้อีกทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สกิลที่ถ่ายทอดนะครับก็จะมีมือขั้น4มีคลิมีสปีดมีเลือดนะฮะก็เพิ่มสังเคราะห์แสงหรือสกิลอื่นๆเพิ่มเติมนะรอกิจกรรมใช้เพชรก็ได้นะฮะเหมือนเขาจะมีสกิลให้อยู่หน่อยนึงด้วยนะครับก็ไปปรับแต่งกันได้เลยนะฮะอาวุธก็รุ่นเรียกได้ว่ามีหลากหลายนะฮะสำหรับบวก9ก็ปลายถือว่าครบนะฮะประดาบใส่เป็นเซตนี้นะครับผมโอ้บวกแอตแทคทั้งตัวนะฮะแล้วก็เสื้อครับผมออฟแอตแทคอีกตั้งหากนะฮะอันนี้เอาไปรีออฟเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะโหดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวผมรีให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้พลังป้องกันอยู่ที่43,000กับ41,000นะฮะใช้ไปเลยแล้วกันเนาะอันไหนปรับแต่งได้ผมก็ปรับแต่งให้เลยแล้วกันนะครับโอเคอันไหนดีกว่ากันหนีไปต่อฮะเราจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าเลือดค่อนข้างเยอะนะโอเคดีเฟนซ์มาเลยครับ 16% อันออฟที่3นะครับให้ได้สเปเชียลเนี่ยแหละนะฮะเอาไปใช้ก่อนโอ้พลังขึ้นมาต้องตก 50,000 นะฮะดูครับพลังป้องกันขึ้นมาเกือบ 10,000 อันนี้แค่รีเสื้อตัวเดียวนะฮะจัดว่าเด็ดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลงเท้านี่ครับผมก็จะบวกสปีดนะฮะออฟที่3ถ้าบวกสปีดได้นี่สปีดขึ้น 10,000 กว่าแน่นอนนะครับเอาเรื่องฮะก็เรียกได้ว่าทำมาดีอยู่แล้วนะสำหรับตัวละครของเขาคนนี้นะครับผมโอเคเซตประดับเพิ่มค่าความโกรธนะอีกหน่อยเราก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้นะฮะโอเคเรามาดูยักษ์เขียวกันบ้างดีกว่านะฮะตอนนี้บวก25นะครับเฟรนด์ชิพหรือค่าความสนิทอยู่ที่93นะครับค่ารวมอยู่1086นะครับนิสัยก็คือโบราณนะฮะคุณสมบัติแรกสปีดอัพนะครับคุณสมบัติที่2เพิ่มพลังโจมตีสกิลที่เหมือนกับธาตุของต้น 20% นะครับผมเราไปดูรายละเอียดว่าเขากดอะไรกันไปบ้างนะครับมีเลือด150มีสปีดอยู่ที่300นะครับก็ติดสายฟ้าเกือบครบเลยนะครบแล้วล่ะขาด ATK มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นนะฮะค่าความเฟรนด์อัพได้อีกนะครับก็เพิ่มพลังได้อีก
ผมกดอัพเลยแล้วกันตอนนี้อยู่94แล้วฮะพลังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสกิลที่ถ่ายทอดนะฮะก็จะมีคิมีสปีดขั้น4นะครับขาดแค่มือขั้น4เท่านั้นเองนะฮะถ้าใส่ได้นี่ถือว่าเด็ดเลยเรียกได้ว่าเป็นได้ทั้งสายดาเมจแล้วก็สายรับตีนแล้วก็ถ้าเราใส่ไปตรงไอ้สกิลไม่มีผลเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้เราอีกเยอะเลยนะฮะโอเคไหนว่ามือมีไหมมีอยู่1อันเราจะเสี่ยงดีไหม ผมว่าแค่อย่างนี้ก็พลังป้องกันก็เยอะอยู่แล้วนะโอเคเรามาดูอาวุธดีกว่านะครับก็เลนที่ทำให้สิ่งของดูใหญ่ขึ้นบวก9นะครับเซตประดับก็จะเป็นเซตนี้นะฮะอันนี้ผมว่าถ้ารีออฟเป็นสปีดน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยสามารถรีออฟได้ดีกว่านี้ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วรีไปเลยดีกว่าเนาะจัดฮะ มือไม่อยู่สุขด้วยครับผมกดไปโอ้สเปเชียลแอตแทคนะครับ 11% มีสปีดออฟล่างด้วยนะฮะสปีดออฟล่างนี่ถือว่ามันได้ยากพอสมควรนะฮะโอเคโอ้สปีดออฟ2ครับอันนี้จัดว่าเด็ดน่าเอาให้โฮโอใส่เลยนะฮะไวมากไวมากดูฮะสปีดขึ้นมา12,000แล้วพลังขึ้นมาถือว่าน้อยนะครับแต่เราจะรีเสื้อด้วยเลยแล้วกันนะฮะโอเคกดเข้าไปครับผมเสื้อเนี่ยค่อนข้างออฟเยอะอยู่นะฮะล็อกบนไว้ก่อน ได้ออฟ2ครับผมเป็นสเปเชียลแอตแทคไม่ใช่4สเปเชียลดีเฟนส์เหมือนออฟที่3จะเป็นพวกดาเมจนะฮะโอเคก็รีให้ได้สปีดก็ได้นะจริงๆแล้วนะฮะรีต่อไปจัดต่อครับรีต่อไปโอ้ได้เดฟมาฮะไม่เอาด้วย โอ้ได้สปีด150ฮะจัดว่าโคตรเด็ดเลยทีเดียวแม็กในเรื่องค่าสปีดเราไปดูเสื้อกันเลยดีกว่านะครับว่าสปีดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วโอ้800กว่านะครับโคตรเยอะอยู่ที่13,000นะสำหรับสปีดตัวละครของเขาแล้วก็รองเท้าครับผมยังไม่ได้4ออฟด้วยนะฮะถ้าทำได้4ออฟนี้ก็สปีดตก14,500ได้เลยนะฮะสำหรับตัวละครนี้นะครับก็ยังไปได้อีกไกลเลยนะฮะโอเคเรามาดูอีเวนท์ท่านกันต่อดีกว่านะครับก็บวก20ค่าความสนิทนะฮะอยู่ที่92นะครับค่ารวมอยู่ที่1,446นะครับผมสเตตัสที่กดก็ตามนี้เลยฮะทำลายจำกัดไปนะอยู่ราวๆ150ครับมีสปีด181นิสัยนะครับใช้เป็นสายซื่อคุณสมบัติแรกใช้เป็นฮีทนะครับคุณสมบัติที่2ก็ใช้เป็นเบอร์เซิร์กนั่นเองนะครับเราไปดูถ่ายทอดสกิลกันเลยดีกว่ามีมือขั้น4มีสปีดนะครับมีโล่ขาดแค่ไม่กี่สกิลเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นพวกลดความเสียหายสเปเชียลแอตแทคที่ได้รับลงนะครับแล้วก็สกิลอื่นๆเพิ่มเติมเนาะอาวุธที่ใส่ครับเขาจะใส่เป็นภาพพันผีภาพผีหลังใส่แล้วจะบวกความเสียหายถ้าต่อสู้ธาตุพิษธาตุผีเพิ่มขึ้น 25% นะครับอันนี้ใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะโอเคประดับที่ใช้ก็จะเป็นเซตไทเทเนียมหลักๆเลยก็เหมือนจะมีรองเท้าด้วยนะแล้วก็อื่นๆบวกที่95หมดแล้วนะฮะเหลือรอทำนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าเซตเท่าไหร่แต่ก็ยังไปได้อีกไกลนะฮะเติมขึ้นอีกนิดหน่อยนี่ผมว่าก็โหดแล้วนะมีเดียก้าด้วยนะครับบวก24นิสัยโบราณนะครับคุณสมบัติที่กดนะฮะหรือค่ารวมก็อยู่ที่เท่านี้เลยฮะมีสปีด150ปะปายเนาะมาถึงไคโอก้านะครับใช้นิสัยโบราณเหมือนกันคุณสมบัติแรกรู้สึกว่าเขาจะกดไม่ติดแน่เลยก็มีใบเหลือไปกดได้อีกนะฮะไปปรับแต่งกันได้เลยนะครับทำลายจำกัดนะครับสปีดไปที่150อื่นๆก็อยู่ที่150นะครับผมมีพลังป้องกันยังกดไม่ติดฮะก็ไปกดเพิ่มเติมได้นะครับมาถึงในเรื่องถ่ายทอดสกิลนะครับมีโล่มีลดความเสียหายสเปเชียลนะครับอันนี้ใส่สปีดไปอันนี้น่าจะช่วยได้นะครับในการลาดโปเกมอนวุ่นวายนะฮะโอเคในเรื่องประดับเราไม่มีสำหรับไคโอก้านะครับมาถึงอาร์เซอุสดีกว่านะครับตอนนี้ใช้เป็นนิสัยโบราณนะฮะก็เอามาเป็นแค่ตัวตีบอสเท่านั้นเองนะครับค่าความสนิทอยู่ที่82ค่ารวมกดไปที่ Special Attack แล้วก็ Speed นะครับ150คุณสมบัติที่ใช้ก็จะเป็นดากอนิกอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เอามาแค่ฟาร์มเท่านั้นเองแล้วก็ค่าความสนิทอยู่ที่82บอกไปแล้วเนาะถ่ายทอดสกิลนะครับหามือขั้น4ให้ใส่นะครับแล้วก็ Speed อันนี้น่าจะดีมากๆเลยนะฮะแต่มี Speed อยู่แล้วนะเหลือใส่นี้ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็คีขั้น4ไปปรับสกิลใหม่อีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวอาร์เซอูสนะครับผมมาต่อกันที่เซเลบีกันเลยดีกว่านะครับบวก23นิสัยขี้ขาดนะครับคุณสมบัติแรกที่ใช้ก็คือสปีดอัพถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กดสปีดไปที่250เยอะมากนะฮะค่าความสนิทไม่ใช่สิตัวสัมพันธ์นะครับมีการ์ดอนนะครับมีไคริลเรียบร้อยฮะเปิดตัวความสัมพันธ์ไว้แล้วนะฮะยกเว้นเสนออัดเท่านั้นเองนะครับผมอาวุธที่ใส่เห
ือนเขาจะถอดปรับสปีดนะครับแล้วก็ประดับที่ใส่ไม่มีด้วยนะครับก็หาตัวอื่นหรือเปลี่ยนตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะฮะเรียกได้ว่าโคตรเด็ดแล้วมีการ์ดอนฮะนิสัยขี้กุดหงิดด้วยนะครับค่ารวมอยู่ที่800กว่านะครับกด ATK ไปที่94นะครับเลือดกดที่69แล้วก็สปีดกดไปที่เท่าไหร่วะ101นะ เกือบลืมฮะบวก22นะครับค่าความสนิทอยู่ที่76นะครับผมสกิลที่ใส่หรือถ่ายทอดเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะก็จะมีเลือดมีสปีดมีฮิลอื่นๆนะครับมีโล่ด้วยขาดสกิลอีกแค่2ช่องเท่านั้นเองจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะฮะก็จะเป็นพวกลดความเสียหายหรือสังเคราะห์แสงนะครับผมบวก95ก็สามารถใส่สกิลได้แล้วฮะแล้วก็มีตัวพึ่งด้วยฮะเอาไว้ฟาร์มเงินนั่นเองนะครับส่วนเมโอเลต้านะครับนิสัยโบราณอันนี้ก็เก็บไว้ทำตัวล้อล่างพัฒนาได้เลยนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟจีนอัพแพทเรียบร้อยแล้วก็มีตัวนี้สามารถพัฒนาล่างได้นะฮะค่ารวมกดไปที่สปีด116นะครับผมไม่ใช่ละ เกือบแม็กอะเรียกได้ว่าเกือบแม็กขนาดยังไม่ได้แฟดนะครับ115ทับ116นะฮะโอเคจัดว่าเดชรวม EP ยังมีอีก1,000กว่าบาทสามารถไปปรับแต่งตัวละครได้เลยนะฮะโอเคเราเข้ามาดูที่เป้นะครับมีใบบวกเยอะอยู่พอสมควรนะครับโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยรางวัลอันนี้ก็จะเป็นความสนิทนะฮะของเพิ่มค่าความสนิทนั่นเองแล้วก็มีสกิลนะครับแล้วก็อื่นๆมีหินทัศานะครับหรือหินกดสายฟ้านะฮะอยู่ราวๆ 3,200 เมตรก็ไปกดเพิ่มเติมได้แล้วก็มีใบจับโปเกมอนเขตระดับสูงด้วยนะฮะแล้วก็มีใบท่าต่างๆนะครับมีใบแม็กอีกประมาณ 2,000 กว่าใบนะครับแล้วก็มีหินเมก้าอีก195นะครับมีใบบวก EP บอกไปแล้วเนาะแล้วก็เหมือน DNA จะไม่อ๋อมีอยู่เอาละ DNA มีอีกราวๆ51อันนะฮะถือหาว่าโคตรเยอะเลยนะอันนี้เรามากดสักเล็กน้อยดีกว่านะครับ จำนวนฟรีจัดไปฮะพิกรับรางวัลมาได้อะไรเอ่ยปึ๊บโอ้หินผลไม้ครับผมก็อัพเมาส์เลยแล้วกันเกือบจะเลเวล90ไม่ใช่แล้วเงินของตัวละครเขามีอยู่ราวๆ500กว่าล้านนะครับสามารถเอาไปอัพเมาส์ได้เลยนะครับผมว่า38ยังได้สบายๆเลยนะครับโอเคเราไปดูทีมกันเซ็กเล็กน้อยดีกว่าฮะโอเคทีมตีหินก็ตามนี้เลยครับขอลองไปเช็คก่อนฮะเผื่อเพื่อนๆบอกเอ๊ะมันใช้ไม่ได้หรือเปล่าพี่สำหรับบักตีหินมันทำยังไงก็ตามนี้เลยนะครับโอเคยิงสกิลนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ยิงสกิลนี้ไปอีกทีนึงแล้วก็ระเบิดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเก็บสแตทนะครับแล้วก็ยิงได้เลยนะฮะแค่นี้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานง่ายๆมากเลยนะสำหรับการตีหินนะครับผมกดแค่นี้เองเรียงสปีดได้ดีๆเลยนะฮะให้ดีๆให้ดีๆก็ลูคาลิโอนำนะครับตัวพึ่งเนี่ยเป็นอันดับ2แล้วก็ตัวระเบิดเป็นอันดับ3เขาก็จะเข้าแก๊ปหรือเข้ารูปได้ง่ายนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันผมกดออกก่อนเดี๋ยวให้พาไปดูรายละเอียดอื่นๆด้วยนะฮะในเรื่องเผื่อตาตรงตาเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันเลยดีกว่านะครับตาก็จะมีโอ้เปิดไปเยอะแล้วนะสำหรับขั้น6นะครับก็จะมีตาไฟนะฮะแล้วก็เข็มกัดน้ำตกนี่ก็เพิ่งอัพด้วยนะครับอยู่ที่ระดับ5อีกนิดเดียวก็จะระดับ6แล้วนะครับมาต่อในเรื่องเครื่องประดับเลยครับผมเราดูไปแล้วเนาะก็ปล่อยผ่านโอเคมาดูสกิลยิมนะครับมี90นะฮะอยู่2อันนั่นก็คือสปีดนะครับแล้วก็ ATK อื่นๆก็ปะปายนะครับสามารถกดไปได้อีกด้วยนะฮะอุ้ยมีของเยอะฮะสามารถย่อยนะครับแล้วก็ทำพลังป้องกันเนี่ยได้80เลยแล้วจะได้ใส่คอแล้วก็เพิ่มพลังอีกตอนนี้พลังอยู่ที่5ล้านแล้วนะครับผมไปปรับสกิลมาเล็กน้อยนะครับผมมาต่อในเรื่องประวัติการผจญภัยนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล865ขยันจับโปเกมอนหน่อยนะครับก็สามารถทำได้เต็ม900หน่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่ามีอยู่ 3,000 กว่าแล้วมีโคตรเยอะมาถึงแต้มพรสวรรค์นะครับสำหรับหน้าแรกพื้นฐานนะครับเต็มหมดแล้วนะฮะหน้าที่2โอ้สปีดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับอื่นๆก็ตามนี้เลย โอเคนะครับผมมาต่อกันที่สร้อยมือแซดนะฮะอันแรกเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับขาดแค่รีออฟเท่านั้นเองในเรื่องสเปเชียลแอทแทคถ้าอยากได้นะครับโอเคก็ดูดีนะมาถึงในวงที่2นะครับอยู่ที่เลเวล25นะครับก็สามารถไปได้อีกยาวๆนะครับผมมาดูในส่วนชิปกันบ้างนะครับก็จะมีอยู่ราวๆ300กว่าชิปนะฮะสำหรับชิปสีเหลืองแล้วก็มีชิปบอสโลกมันเสาร์อาทิตย์นะฮะตัวอื่นมีอีกไหมจัดว่าได้อยู่นะครับ
โอเคก็ตามนี้เลยครับผมนี่แล้วก็มีเซ็ตคอมด้วยนะครับอยู่ราวๆ300กว่าๆฟีเซอร์ด้วยนะฮะโคตรเยอะก็เรียกได้ว่าครบคันกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอดีนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นต่อได้ยาวๆเลยนะครับเงื่อนไขการร่วมสนุกนะครับการแจกไอดีนี้ก็คือกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดคอมเมนต์คลิปนี้ว่าอยากได้เพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มคอมเมนต์ในที่ไลฟ์สดนะครับในวันจันทร์หรือไม่งั้นก็วันอังคารนะครับแต่ต้องดูอีกทีนึงก่อนนะครับผมหรือไม่ก็เอาวันยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าวันไหนติดงานก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวมาแจกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมเก็บแต้มยิ้มไว้ให้แล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อดไว้ก่อนนะฮะสำหรับแต้มยิ้มอย่างเดียวนะส่วนอื่นๆเพชรก็เท่านี้ฮะแล้วก็จะมีได้อันดับเพชรอยู่แล้วนะครับวันนึงราวๆ200เพชรตามนั้นละกันถ้าครบตามเงื่อนไขเดี๋ยวก็สุ่มแจกอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็จะทักไปที่ channel ของผู้โชคดีนะครับเตรียมรับข้อความได้เลยนะฮะโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้ายังไงก็ขอขอบคุณตัวละครของคุณนุกกี้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ see you again นะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ